ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาพบกับท่านด้วยการตั้งคำถามว่าชีวิตจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนะคะวันนี้เราพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตกันถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่เราเกิดใหม่ได้ทุกวันและทุกๆวันเป็น24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมที่จะทำให้ชีวิตของเรามีรุ่งอรุณของชีวิตเหมือนแสงของพระอาทิตย์วันนี้กระทบกับยอดสนสีแดงชมพูที่ผ่านแสงของพระอาทิตย์มันทำให้คุณแม่เห็นถึงรายละเอียดของชีวิตมากเลยค่ะและรายละเอียดของชีวิตที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการต้องหรือสะท้อนของแสงด้วยทำไมเราจึงพูดว่ารุ่งอรุณของชีวิตเป็นดังกัลยาณมิตรในชีวิตของเรากัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่คอยชี้ช่องทางที่ถูกต้องกล้าขนาบเราเวลาที่เราไม่ถูกต้องกล้าที่จะเตือนเราเวลาที่เราอาจจะหลงไปบ้างหรือบางทีอาจจะต้องกล้าที่จะดึงเราเวลาที่เราจะถลำตกลงไปสู่ที่ต่ำการที่มีคนคอยขนาบคอยเตือนคอยดึงคอยลังเขาไม่ได้ขัดใจเราหรอกนะคะแต่เขาเตือนเราในฐานะของกัลยาณมิตรที่จะชี้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องกลับมาโยนิโสมนสิการคือการคิดให้แยบคายว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงกับชีวิตถ้าเราถามว่าชีวิตที่รักตัวเองเป็นก็คือชีวิตที่ต้องไม่ทำให้ตัวเองทุกข์แล้วเราก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทุกข์มันมาจากไหนล่ะทุกข์มันมาจากการคิดปรุงแต่งของเราเราอยากได้อะไรเราก็จะปรุงไปให้อยากได้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราปรุงหรือว่าปรุงแต่งนั้นมันเป็นการตีความของเราต่างหากเมื่อมันเป็นการตีความของเรามันยังไม่ใช่เป็นความจริงมันยังไม่ได้รู้แจ้งเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไปดิ้นรนอยากได้ตามที่เรามีอำนาจของเรายิ่งถ้าเรามีเงินเยอะเรามีชื่อเสียงเรามีสังคมเรามีพ่อแม่เรามีอะไรก็ได้เราจะใช้สิ่งที่มีนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะต่อรองให้เราเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นมันต้องถูกมันต้องใช่แต่ถ้าลงสุดท้ายแล้วเรายังทุกข์อยู่ชีวิตมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงล่ะคะจริงๆแล้วชีวิตมันศักดิ์สิทธิ์เสมอล่ะค่ะไม่ว่าเราจะมาอย่างมืดหรือมาสว่างการศึกษาระดับไหนชนชั้นไหนถ้าเราพ้นทุกข์ได้แสดงว่าคุณกำลังเดินทางถูกต้องและชีวิตของคุณก็ศักดิ์สิทธิ์วันนี้คุณแม่เริ่มต้นการพูดขณะที่คุณแม่มองเห็นพระอาทิตย์สวยขึ้นและวันนี้พูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็จะพาพวกเราเดินขึ้นสู่ที่สูงวันนี้จะไม่ถามว่าจะเดินไปทางไหนเพราะเมื่อวานนี้ก็เห็นโอ้โหฝนตกน้ำไหลน้ำตกเนี่ยแทบจะเป็นน้ำตก7ชั้นแล้วนะคะเราก็ได้วิธีการคิดแล้วว่าอ๋อน้ำไหลจากที่สูงบ่าไปเรื่อยๆถ้าเรากักกันไว้เราอยากให้น้ำไหลไปทางไหนเราก็ดีไซน์ชีวิตของเราเหมือนกันเลยค่ะวันนี้เราขึ้นที่สูงกันนะคะก็ต้องขอบคุณพระอาทิตย์ที่เป็นดังกัลยาณมิตรที่เตือนให้เรามีโยนิโสมนสิการงั้นชุมชนคนเศรษฐีวันนี้พูดเรื่องชีวิตศักดิ์สิทธิ์ติดตามไปจนจบก็จะพบว่าแล้วชีวิตจะศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรดอกบัวกำลังจะบานแล้วนะคะใกล้ๆวันวิสาขบูชานี้ดอกบัวทั้ง4ดอกที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยค่ะบานก่อนถึงวันวิสาขบูชาแน่นอนดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์นะคะพวกเรามองเห็นสิ่งที่มีความหลากหลายของการจัดสวนตรงนี้แสดงให้เราเห็นว่าต้นไม้ไม่อิจฉากันต้นไม้ไม่อิจฉากันจริงๆค่ะอันนี้กะเพรามั้งคะกะเพราหรือหัวละพาเออกะเพรานี่ไงใครเขาอยากได้กะเพราหรือเขาอยากได้หัวละพาเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าสีสันกลิ่นของดอกไม้ที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่รวมกันอย่างไม่อิจฉากันสังคมตอนนี้ก็มีความสุขค่ะเราอยากให้ทุกคนลองเดินตามคุณแม่วันนี้คุณแม่มี VIP เดินตามคุณแม่นะคะแอบฟังคุณแม่เข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆมาได้เลยค่ะเรามาแอบฟังกันเพราะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราเห็นแล้วว่าชีวิตของเราต้องศักดิ์สิทธิ์ก่อนวิสาขบูชานี้เราได้เช็คลิสต์หลายท่านนะคะ
ที่ขอเอกสารเช็คลิสต์ชีวิตของเราจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรดอกบัวบานเยอะมากเลยต้องบอกให้หมอนุ้ยดูว่าสิ่งที่หมอนุ้ยส่งมาเนี่ยมีความเติบโตนะคะดูนะคะดอกราตรีก็จะบานอีกไม่กี่วันไอ้ที่ลอยก็ลอยไปเนี่ยคือธรรมชาติของชีวิตไอ้ที่ลอยก็ลอยไปไอ้ที่ตูมก็กำลังจะบานส่วนไอ้ที่ถูกนอนกินก็ตายไปราตรีต้นเดียวสอนให้คุณแม่นึกถึงคำว่าให้เราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ได้แม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมนี่ดอกราตรีนะคะมีคำพูดที่บอกว่าการใช้ชีวิตที่สงบเย็นสงบเย็นคือศักดิ์สิทธิ์ภาษาของคุณแม่คือคนที่สงบเย็นเนี่ยคือคนที่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมโอ้อันนี้เป็นคำพูดที่ดีในการสวดมนต์นะคะสวดมนต์เนี่ยมันจะมีคำชีวิตวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ความตายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนที่ศักดิ์สิทธิ์คือมีชีวิตที่ไม่ตายทั้งเป็นวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่แล้วมัวแต่จมเหงาเศร้าคลุกคลีอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นแม้ราตรีเดียวคือขณะจิตเดียวที่เราอยู่กับปัจจุบันชีวิตเราก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่คุณมัวค่ะใครตอบได้กดแชร์ไปเลยนะคะแชร์ไปคนอื่นฟังเลยว่าแม้ราตรีเดียวก็น่าชมคือไม่ใช่หนึ่งคืนนะคะราตรีคือขณะจิตเดียวก็น่าชมแล้วถ้าชีวิตเราศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่ก็เริ่มเดินขึ้นแล้วนะคะสายตาทางด้านขวามือไปก็เห็นอะโรเวรากำลังแบบถูกปลูกขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเป็นยาสมานแผลอะโรเวราที่มีคนถวายคุณแม่มา 3,000 ต้นนะคะอะโรเวราเนี่ยแม้กระทั่งไม่ฉีดปรงผมไม่ฉีดปรงผมนะคะปรงผมแล้วเป็นอะไรคะเป็นมีดบาดก็มีเขาเรียกเป็นคล้ายๆสะเก็ดน่ะคือพอมีดบาดเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เลือดไหลอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับเป็นแผลนะมันก็เลือดไหลแหละทีนี้เราต้องทำยังไงเราก็เอาเนี่ยค่ะว่านหางจระเข้ปาดจิตเดียวคือนักปวดเนี่ยต้องไม่ทำให้คนอื่นลำบากอ่ะต้องอยู่แบบพึ่งตัวเองป่วยไข้ก็ต้องรู้จักอย่างเมื่อเช้าก็ชิมฉี่นะคุณแม่น้ำเหนื่อยอ่ะเออแต่คุณแม่ดื่มน้ำเยอะคุณแม่ดื่มน้ำมากเพราะฉะนั้นฉี่คุณแม่ก็ใสกิ๊กเลยจืดอันนี้ไม่ได้มาสอนให้ใครชิมฉี่นะแต่คุณแม่ชิมฉี่เพื่อตรวจสุขภาพเพราะคุณแม่เนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพไม่ให้มะเร็งมันกลับมามันนอนแอคทีฟคุณแม่ก็ยิ่งจะทำงานได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ชิมฉี่ผ่านอะโรเวราก็เตือนเลยว่าอันนี้เป็นปานะของคณะไม่ฉี่เขาก็มาปลูกไว้พอถึงเวลาถ้ามีดบาดก็มาปาดปุ๊บแล้วก็เอายางมาลูบหัวมันก็สมานไม่เห็นต้องไปด่ามีดเลยไม่เห็นต้องโทษตัวเองเลยว่าทำไมฉันต้องเลือดไหลทำไมฉันไม่ดีๆเนี่ยคือตีความคือมีดบาดก็หาวิธีการรักษาก็จบแห้งแล้วเห็นแผลเป็นก็เฮ้ยขอบใจนะที่มันเตือนว่าอย่าทำอีกศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะคะศักดิ์สิทธิ์ค่ะวิธีการคิดอย่างนี้ค่ะเป็นวิธีการคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นความคิดที่มีปัญญาเป็นดังสารถีเคลื่อนไปชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่ไม่ขุ่นมัวชีวิตที่สามารถมีปัจจุบันขณะที่มีกำลังมากพอที่จะพาเราเดินไปในที่ที่มันไม่ว่าจะสูงเราก็ต้องใช้กำลังคุกคาบางทีชีวิตมันเป็นงั้นใช่ไหมต้องขึ้นที่สูงบางทีมันก็มีลงต่ำบางทีมันก็มีทางเรียบบางทีมันก็ขรุขระคุณจะไปด่าโลกได้ยังไงคะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นโลกมันก็เป็นไปตามกรรมกรรมคือกลลมแปลว่าการกระทำโลกของเราเนี่ยค่ะเป็นไปตามการกระทำของเราคุณแม่พูดย้ำเราต่างกันโดยกรรมเราอาจจะสกุลเดียวกันเรียนที่เดียวกันแต่เราไม่เหมือนกันโดยกรรมปัจจุบันกรรมสำคัญนัก400แล้วนะคะดีมากค่ะแสดงว่าแฟนคลับคุณแม่เนี่ยสนใจการพูดเรื่องความจริงไม่รู้จะหลอกทำไมไม่รู้จะ
หลงไปทำไมหลายภพหลายชาติมาสักขนาดนี้คือหมายถึงว่ามันผ่านความทุกข์มาสักขนาดนี้ลองดูนะคะมีคนถามว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นตามเวรตามกรรมปล่อยมันไปเถอะไอ้นี่พูดไม่ถูกหรือถูกก็ถูกไม่ทั้งหมดเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยต่างกันโดยกรรมเราจึงต้องบริหารกรรมบริหารการกระทําของเราซึ่งมันก็มีอยู่3กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาคุณเช็คลิสต์ชุมชนคนเศรษฐีหรือโสดาบันน่ะเขาให้คุณเช็คกรรมเลยค่ะกรรมที่1คือคุณทําอะไรและสิ่งที่คุณทำอะไรคุณพูดอะไรเนี่ยคือกรรมที่สองอ่ะมันมาจากกรรมอันสำคัญมากคือคุณคิดอะไรคุณคิดอะไรก็เป็นมโนกรรมคุณพูดอะไรก็เป็นวจีกรรมคุณทำอะไรก็เป็นกายกรรมคุณก็เช็คกรรมคุณในปัจจุบันกรรมด้วยนะไม่ใช่กรรมในอดีตด้วยนะไม่ต้องให้ใครมานั่งสแกนกรรมในอดีตไม่ต้องให้ใครมาใช้คำว่าเออมีฤทธิ์ตามองเห็นจะดูกรรมในอดีตให้ที่เขาเรียกว่าระลึกชาติไม่ต้องเอาปัจจุบันชาติเลย here and now คุณคิดอะไรคุณก็จะมีเซลล์ของคุณในร่างกายเนี่ยตามที่คุณคิดเลยนะเช่นเบื่อไม่อยากตื่นขอบตาคุณก็เขียวคล้ำดำไปแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้24ชั่วโมงอันไหนเอี่ยมฉันจะลุกขึ้นมาบริหารกรรมฉันเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมฉันเป็นเศรษฐีมีปัจจุบันขณะที่บริหารเหตุปัจจัยถ้าเหตุไม่ประมาทผลก็ไม่ประมาทเหตุสุจริตผลก็สุจริตเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นที่รัก500คนเนี่ยฟังที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชัดคุณแม่ไม่ได้พูดเองเลยทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็ฟังพระบรมครูมหาเศรษฐีพระราชาที่ทิ้งสิ่งที่มันไม่ทำให้เราเข้าไปเห็นความจริงและกลับไปช่วยคนที่พงรักได้หมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตลูกพระราหุลในโสดาบันเป็นโสดาบันตั้งแต่7ขวบเมื่อพระราหุลไปถามว่าพ่อทำอย่างนี้เพื่อใครไปจับบาตรที่กรุงกบิลพัทไม่ใส่บาตรเลยบวชแล้วเข้าวังพระเจ้าสุทโธทนะสั่งทุกคนว่าไม่ให้รับไม่ได้กษัตริย์ต้องไปขอทานเนี่ยรับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ให้ใครให้ถวายอาหารพระพุทธเจ้าพระราหุลซึ่งพระนางพิมพาก็สอนว่าไปถามพ่อว่าพ่อมีมรดกอะไรให้ถามอย่างนี้เลยแม่ก็สอนลูกลูกก็จับบาตรคุณแม่เนี่ยไปที่กรุงกบิลพัทท่าอาจารย์พูดเนี่ยพวกเราก็น้ำตาซึมจับบาตรเสร็จก็ถามว่าพ่อทำอย่างนี้เพื่อใครพ่อมีสมบัติอะไรให้พ่อก็บอกกับพระราหุลว่าพ่อมีสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ให้คือให้มากกว่าเงินอะอริยทรัพย์และพระราหุลก็ไปบวชโอ้ตอนนี้แบบหัวใจของพระเจ้าสุทโธทนะจะตายเลยละเพราะว่าก็เสียเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วอยู่ๆหลานรักพระราหุลไปบวชอีกถึงต้องมีกฎไงว่าถ้าจะบวชใครต้องถามพ่อแม่เขาก่อนเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยแบบทุกข์มากแล้วต้องเข้าไปขอพระเจ้าว่าทีหลังจะบวชให้ใครถามพ่อแม่เขาก่อนมันถึงได้มีวินัยนั่นหมายความว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสแต่คนที่ยังไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่าให้การบวชเนี่ยมันทุกข์ทรมานมันเอาเขาออกไปจากสิ่งที่รักแต่หารู้ไม่ว่าพระราหุลน่ะกลับกลายเป็นหลานที่เป็นโสดาบันได้ตั้งแต่7ขวบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุ29ใช่ไหมคะกลับไปช่วยเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเป็นโสดาบันพระนางสิริมหามายาซึ่งอยู่ที่ชั้นดุสิตคือทุกคนดีขึ้นรวมทั้งพระนางพิมพาก็เมียก็เป็นเทรีเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการบวชซึ่งตอนนี้วันวิสาขะคุณแม่ก็เปิดรับสมัครการบวชมาฝึกปฏิบัติกันก่อนมาเช็คอัพกันก่อนว่า14วันนี้ปลอดภัยดีแล้วไม่เป็นพาหะนะคะเราก็จะบวชให้นั้นถ้าใครสนใจการบวชก็สมัครเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะดูตามความสนใจว่าใครอยากเปลี่ยนรหัสชีวิตก็มาเรียนรู้ว่าชีวิตมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวจะบวชหรือไม่บวชมีการปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่1ไปจนถึงวันวิสาขบูชา
ปฏิบัติต่อกันไปอีกแล้วเราก็จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะทำสิ่งที่คุณแม่คิดว่าคุณแม่ทำได้ถามว่าทำไมคุณแม่ทำได้เรื่องที่หนึ่งเมื่อคืนนี้คุณแม่คุยกับคุณหมอพันธุ์พิมลซึ่งเป็นอธิบดีกรมอนามัยโทรคุยกันเลยบอกเฮ้ยหมอคุณแม่ว่าตอนนี้คนมันซึมเศร้าเยอะอะแล้วคนมันกำลังช็อกอะมันจะทำยังไงกับชีวิตแต่มันจะเริ่มต้นชีวิตของมันยังไงเรารอไม่ได้นะเราคงต้องทำแล้วคุณแม่ยินดีรับใช้คุณหมอพลพิมลโทรศัพท์พูดเดี๋ยวนะหนูยินดีขอให้คุณแม่ช่วยรับใช้เลยค่ะเพราะมันต้องหลายรูปแบบลองดูนะคะถ้าเราแบ่งคนหนึ่งเศรษฐีเราต้องสอนยังไงคนมีการศึกษาเราสอนยังไงคนที่ไม่มีการศึกษาต้องยังไงคนที่อาจจะกำลังจะล้มละลายอะที่เราเช็คกันน่ะเราต้องยังไงสรุปแล้วเนี่ยธรรมะเรื่องเดียวกันแต่มันดีไซน์แพ็กเกจจิ้งให้มันเหมาะกับคนเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นใครขายของด้วยแพ็กเกจจิ้งเดียวตอนนี้มันก็ได้คนกลุ่มเดียวฉะนั้นการดีไซน์วิธีการนำเสนอเมื่ออย่างคุณแม่เนี่ยทำธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตเฟสที่1ตอนนั้นน่ะบอกกับคุณหมอพันธุ์พิมลว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังแบบตกอกตกใจยังไงดีเราก็กลัวโควิดมากเฟสที่1จบละเฟสที่2อันนี้ยิ่งกว่าโควิดแล้วคืออะไรคะมันเริ่มยอมรับความเป็นจริงไม่ได้อันเนี้ยเริ่มใจละโควิดเรื่องกายนี่เรื่องใจละและต่อไปเมื่อมันยอมรับไม่ได้มันไม่เข้าใจมันจะไปเลยมันก็เลือกเอาจะตายหรือจะโตเงี้ยค่ะงั้นวันนี้เรามาทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์คุณแม่หยุดพูดเพราะเห็นว่ามัน500แล้วใช่ไหมคะ560อ่ะค่ะแฟนตัวยงส่งกันบ้านมาอ่ะพูดมาพูดมาตอนนี้คุณแม่จะเดินขึ้นพูดไปเลยค่ะส่งมาเอาแบบเช็คลิสต์ไปจ้ะกันบ้านแล้วกลับมาส่งให้คุณยายดูเจ้าค่ะว่าตอนนี้ได้มีการทำกันบ้านส่งทยอยส่งกันมาแล้วเจ้าค่ะอ่ะดีจ้ะส่งกันมาแล้วซื่อสัตย์หรือเปล่าล่ะตอนทำการบ้านเนี่ยซื่อสัตย์มากตอนทำการบ้านเนี่ยไม่ได้ตอบอ๋อหมายถึงว่าไม่ชีโอไม่รู้ไงไม่ชีโอเป็นคนอ่านไงไม่ชีโอไม่รู้ว่าซื่อสัตย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมแรกสำหรับการเช็คลิสต์ว่าเราจะเป็นผู้ที่จะบรรลุความเป็นเศรษฐีหรือโสดาบันได้หรือเปล่านะนี่ดูนะความชื้นของป่านะฝนตกเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราปลูกมะค่าพวกนี้จะมีอะไรคะเห็ดโคนอากาศมันตอนนี้มันจะเริ่มแล้งฝนมันจะตกให้เราชื่นใจดินดีเออเราก็มาขุดไอ้หลุมขนมครกที่ป่านนี้ด้วยสิอ่านบันทึกเลยค่ะนี่แหละอ่าเนี่ยพี่ติ่งเดี๋ยวกลางวันร้อนๆ นะเข้ามานี่เลยจ้ะแค่ที่ประทับของผู้ที่มาปฏิบัติหกร้อยคนนี่จ้ะถ้าเหนื่อยก็นั่งระหว่างทางถามว่าไอ้คนนั่งพักระหว่างทางเนี่ยโง่หรือฉลาดแพ้หรือชนะตอบมันได้แรงคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่ามีปัญญาไหมเหนื่อยแล้วหยุดน่ะศักดิ์สิทธิ์มันก็ต้องหยุดนะเหนื่อยมันก็ต้องหยุดนะเหนื่อยแล้วขืนไม่หยุดดันไปฮาร์ทแอทแทคจริงป่ะเส้นเลือดแตกปัญญามันมีไว้แค่ปัญหาเหนื่อยก็หยุดและคนบอกโอ้โหคุณแม่ไม่เหนื่อยเลยหายใจเหนื่อยไม่คิดขึ้นมาเหนื่อยแล้วเนี่ยหยุดแล้วก็พูดหายใจเข้าทางจมูกพูดออกทางปากยาวๆมีสติประคองเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยใจมีสติควบคุมลมหายใจเนี่ยค่ะควบคุมเสียงได้เลยเนี่ยหายเหนื่อยแล้วเนี่ยอึดเดียวเนี่ยเนี่ยทำให้ดูเมื่อกี้เหนื่อยเห็นไหมคะความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หมายความว่าชีวิตต้องไม่เจออะไร
ความศักดิ์สิทธิ์คือเหนื่อยก็แก้ปัญหาปะง่วงก็นอนแค่นี้แหละชีวิตง่ายมากแล้วเนี่ยเรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่าก็เรียกว่ารักตัวเองเพราะมันช่วยตัวเองพ้นทุกข์ไงเดี๋ยวข้างบนมีสิ่งมหัศจรรย์เดินได้แล้วหายเหนื่อยอย่าเนิ่นช้าชีวิตแต่ละขณะเป็นปัจจุบันที่เราจะต้องบริหารกรรมใช่ไหมหายเหนื่อยก็เดินอย่าโอ้เอ้อย่าถลายทะเลือกอย่าเป็นเหมือนกับว่าต้องหาเพื่อนฝูงเยอะคุณแม่บอกว่าให้เขาเอาไม้กวาดมาวางไว้เป็นไม้กวาดที่แบบอาจจะมีหุ้มพลาสติกใครขึ้นมาก็กวาดเลยแล้วก็มีพลาสติกขึ้นมารองก้นง่วงนอนได้ด้วยแต่ขอให้สเปรย์ยากันยุงหรือแมลงมันมีเนาะเวลาเดินป่าใช่ไหมมันมีสเปรย์ที่มันไม่ให้แมลงมันแล้วก็เอามะนาวขยำเอามากิ้งกิ้งคือกินมะนาวมันจะทำให้สัตว์รู้สึกว่าเออมันไม่ควรเข้ามาก็แค่เนี้ยคืออุปกรณ์เดินป่าที่นี่ไม่มีทากแต่อาจจะยุงก็ไม่มีมีไหมยุงคุณแม่ก็ไม่ค่อยถูกยุงกัดแต่เริ่มมีแมลงวันเพราะแมลงวันชอบตอมอะไรจ๊ะฮะแมลงหวีแมลงวันชอบตอมอะไรลูกตอมอาหารการกินยิ่งถ้าปล่อยครัวเลอะเน่าเนี่ยมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวสายสัมพันธ์บอกสถานีมีที่ไปเคลียร์เลยใช่ไหมเนี่ยความเป็นเศรษฐีมันก็ต้องดูเนี่ยค่ะว่าใครเหมาะกับงานไหนคุณแม่ก็ไปเคลียร์ขยะไม่ไหวหรอกเพราะว่าคุณแม่ถูกฝึกมาว่าตัวคุณแม่ต้องไม่เป็นขยะกรรมของคุณแม่คือไม่ทิ้งขยะคุณแม่ต้องบริหารกรรมของคุณแม่ให้ดีเห็นขยะคุณแม่ก็เก็บแต่คุณแม่ไม่ต้องเก็บเยอะเพราะคุณแม่ไม่ค่อยมีกรรมในฝ่ายทิ้งขยะเยอะก็เช็คกรรมเลยนี่เรื่องจริงเลยค่ะเราก็เช็คเลยว่าเฮ้ยทำไมเรามีคนรักได้มากมายก็เพราะเราให้เฮ้ยทำไมคนถึงศรัทธาเราก็เรามีปัญญาเราให้ปัญญาเราไม่ได้ให้ความงมงายเราไม่ได้ไปหลอกใครแล้วบอกมันเดี๋ยวฉันจะสแกนกรรมให้นะถ้ามันมีคนทำได้พุทธเจ้าทำหมดแล้วล่ะจริงไหมจริงไหมเราจิตมันตกมันก็เลยทำให้เราไปเลอะเลือนงั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้องไม่มีโมหะจริตคือไม่งมงายเอาละค่ะสตาร์ทต่อคราวนี้เราก็ขึ้นบันไดกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มักมีองค์8ในแต่ละช่วงของบันไดก็จะเป็น8ขั้นมันก็มีมักมีองค์8นี่แหละค่ะเดินตามกันขึ้นมาเลยค่ะวันนี้แสงพระอาทิตย์ก็ช่วยให้เรามองเห็นอะไรชัดขึ้นวันก่อนถ้าใครจำคุณแม่ได้นะจะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยมันบานอยู่รอบๆเราวันนี้มันร่วงแล้วค่ะดอกไม้มันร่วงเราก็เห็นดอกไม้ร่วงไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงร่วงการไม่เอไม่อาของเราเนี่ยแหละดีมากเย็นสบายจริงๆนะจ๊ะดอกพุทธที่บานอยู่จุดต่างๆบานร่วงไปหมดแล้วอ่ะดอกพุธเป็นอะไรที่โอ้ว้าวเห็นไหมเห็นดอกไหมเปล่าๆๆๆแม่เธอบินมาแบบอาการทักทายเลยนกบินต่ำกว่าคุณแม่ที่เนี่ยตัวสีดำสงสัยเป็นนกนกอะไรเนาะเดี๋ยวขอกล้องดูนกหน่อยได้ไหมขอสองอย่างใครมีนะไม่ให้ซื้อกล้องดูดาวกับกล้องส่องนกคืออยากสอนเด็กดูดาวคือดูว่ามันมีดาวอะไรเพราะที่นี่ดาวเหนือชัด
แล้วเมื่อกี้เนี่ยนกบินปืดแต่ไม่รู้จักนกดอกไม้สีขาวแค่หนึ่งอาทิตย์ไปหมดแล้วเราก็ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วว่าความเป็นอนิจจังเป็นเช่นนั้นเองกลุ่มสื่อขึ้นมาบนนี้เพื่อที่จะทำสารคดีให้คุณแม่มีนัดหมายกันว่าจะมีผู้ที่เป็นหนูเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นนะนกนะมันเป็นแค่นกหัวขวานน่ะเนี่ยๆถ้าเราช้าๆเราจะเห็นเขาบินเกาะต้นไม้แล้วเราอยู่สูงกว่าต้นไม้เราจึงเห็นว่าเวลาเขาบินน่ะปีกเขาครีบเป็นยังไงปีกเขาว่าหลกดูสินะเขาอยู่ตรงนั้นไม่เห็นไหมอ๋อไม่เห็นเหรออ่าโอเคงั้นพูดเรื่องที่เห็นคือกลุ่มของผู้กำกับหนังมาแล้วมันมาใกล้เลยเธอไม่เห็นมันมานี่ว้ายตายเธอสารแน่ที่สุดนกหัวควานนกหัวควานตายแล้วเธอรู้เรื่องฉันหรอบินอยู่นู่นนะบินเข้ามาท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าคะไอ้ก่อนไม่ทันอีกว่าแล้วนี่ถ้าคุณแม่มีกล้องสองนกคุณแม่จะแล้วก็ซื้อสมุดไอ้เขาเรียกอะไรเช็คนกเลยอ่ะนกเมื่อกี้นกหัวควานหนังสือดูนกเด็กจะต้องชอบเพราะที่เนี้ยมีตั้งแต่นกเงือกนกเตือนภัยนกหัวขวานนกมีมงกุฎนกมีอะไรแต่มองเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่นกคืออะไรไม่รู้คืออ๋อที่นี่มีแมงทับที่เนี้ยค่ะมีแมงทับมีด้วยและเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นหิ่งห้อยเดี๋ยวต้องมีเวลาทำงานกลางคืนกันละมีหิ่งห้อยตัวเบลอเลยตรงที่คุณแม่นอนแมงทับเนี่ยเก็บได้ที่ตรงเนี้ยนี่ค่ะตัวด้วงนี่ตัวด้วงนี่มาดูนี่เดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่คุยนี่บินนี่นะมาขอนอกเรื่องหน่อยนี่เธอดูด้วงนี่ด้วงขาวควายตายยังอ่ะยังไม่ตายโอ้ยังไม่ตายขอโทษโอ้ยร้องด้วยคู่อีกตายเธอฉันแค่ทักเธออย่างนี้เลยนี่ไงคะธรรมชาติน่ารักไหมคะเพราะฉะนั้นเดินระวังนะคะบรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะเราก็จะต้องทักมีแมงทับแต่ยังไม่ทิ้งเปลือกไว้นะคะมีนกใช่ไหมเราก็มีสรรพสิ่งเวลาเหนื่อยนะเนี่ยเดินยังไม่ถึงข้างบนนะคะเราพาดูก่อนเราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำที่บ่อ2ล้านลิตรเต็มน้ำไหลแทบจะเป็น3ชั้นละ7ชั้นน่ะไหลดูนะคะดูน้ำดูสิคะไหลไปจากที่คุณแม่ยืนถ่ายทีวีคือเมื่อวานเนี้ยตรงเนี้ยตรงลิ้นมังกรและตอนเนี้ยหาน้ำไหลไปจนถึงโอ้ยนั้นน้ำเต็มเลยนะบ่อนั้นเนาะบ่อนั้นเต็มเลยเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยพาเดินดูนั่นนะคะดูสิคะพอบ่อนี้เต็มมันก็จะเข้าไปที่บ่อมังกรค่ะขออนุญาตดูภูเขาที่สร้างหน่อยได้ไหมอีตรงที่เป็นที่อยู่ของคนงานเดี๋ยวขึ้นข้างบนไปมานี่แหมพอบอกช่วยจัดแลนด์สเคปเนี่ยคุณแม่ชอบมากเป็นความเพลิดเพลินโดยอุปนิสัยคือการชอบทำสวนแล้วต้องเป็นสวนธรรมนะสวนบ้านเศรษฐีที่ไหนก็ไม่ได้ไปช่วยหรอกนะบ้านเศรษฐีไปให้กำลังใจใครจ้างใครทำสวนก็ชมป่ะแต่ของเราเนี่ยให้มองเห็นเลยค่ะเราจะมีภูเขาอีกลูกหนึ่งตรงโน้นเราจะทำให้สูงเท่ากับลูกนี้ได้เพราะเรามีดินค่ะเรามีดินนะคะที่ขุดบ่อน้ำนั่นแหละค่ะดินที่ขุดบ่อน้ำก็เอาไปถมให้มองไปหลังจากที่มีสถูปมนต์นะคะไปก็จะเห็นเป็นโค้งเป็นเต็นต์ตอนนี้แหละค่ะเราเอาดินขึ้นไปทำฐานเพื่อเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วก็คนบ้านเราก็คือกลุ่มสะใจดีเนี่ยเขาก็จะเป็นคนหลังเขาเขาก็จะเดินออกมาจากหลังเขาเหมือนคนแค่ทั้ง7แบกจอบมาแล้วก็เดินขึ้นมา
เดินขึ้นมาหมายความว่าเดินออกจากภูเขาอ่ะขึ้นมาวันนี้เราสั่งเขาเรียกว่าท่ออะไรคะท่อน้ำทิ้งใครรู้แหล่งท่อน้ำทิ้งอยากได้แหล่งท่อน้ำทิ้งสูงประมาณสัก150ขึ้นคือแบบเวลาเราผ่านภูเขาใช่ไหมคะเราก็สร้างถ้ำแล้วก็เดินเนี่ยไปโผล่ที่บ้านคนงานคนงานก็เดินอย่างเงี้ยค่ะป่าโผล่ที่ข้างหน้าเพื่อทำงานเราก็อยู่กันในสังคมผู้ปฏิบัติธรรมก็อยู่เฟสในเนี่ยค่ะคุณแม่แบ่งโซนเลยกลุ่มนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมกลุ่มแขกมารับรองแขกแล้วก็จะอยู่ด้านหน้าธรรมะสวัสดีมีบ่อน้ำมีศาลามีต้นบาวบาบที่จะปลูกก็เหมือนให้คนแบบเหนื่อยมาเหงามาเศร้ามานั่งแล้วโอ้โหหายเหนื่อยพักแล้วหย่อนใจเขาบอกว่าทำบุญกับคนที่กำลังทุกข์ให้พ้นทุกข์เนี่ยต้องไปขอบคุณเขานะว่าขอบคุณนะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์แล้วคุณแม่ก็มีพลังอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่รู้คุณแม่เคยทุกข์มาก่อนคุณแม่รู้มันก็รู้กันทั้งนั้นแหละพุทธเจ้าก็ทุกข์มาก่อนแหละถึงได้พ้นทุกข์ทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ได้ไหมถามฉันทะไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ว่าทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ในสมัยก่อนอินเดียก็เชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยตามวรรณะนี้เป็นอย่างงี้ก็ต้องเป็นอย่างงี้คนเป็นอย่างงี้ราชากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีวรรณะพุทธเจ้าบอกว่าไม่รู้แต่ขอพิสูจน์พอพิสูจน์ได้ในวันตรัสรู้เห็นไหมคะวันวิสาขะพอตรัสรู้พระองค์บอกว่าพระองค์ทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดเจริญที่สุดแต่ประเสริฐได้เลิศได้เจริญได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเช่นเมื่อวานเนี่ยก็จะมีคนที่มาหาคุณแม่ก็จะอยู่ตรงส่วนของด้านหน้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะห้ามขับรถเข้ามาโดยไม่มีการเช็คอัพเมื่อวานนี้มีขับรถเข้าไปถึงข้างในเลยไม่ได้ลูกคุณต้องไปผ่านหนึ่งเขาบอกว่าต้องตรวจสอบว่าคุณเป็นพาหะของโควิดหรือเปล่าคุณต้องมาวัดอุณหภูมิคุณต้องผ่านเครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องมือฆ่าเชื้อโรคอ่ะมีลูกศิษย์มาทำให้คุณก็ไปหมุนตัวก็มีคุณแม่ก็เรียกไม่ถูกที่มันจะทำให้เสื้อผ้าคุณที่จะไปติดมาเนี่ยมาสะอาดแล้ววัดแล้วก็ถึงจะพูดคุยกันได้ไม่ใช่อยู่ๆเข้ามาแล้วป้องเข้ามาถึงคุณแม่เลยอีนี้ไม่ได้นะคะโดยวัฒนธรรมของโควิด-19มียังไงต้องทำอย่างนั้นนะลูกหนูต้องมีมารยาททางสังคมนะคะเพราะเราอยากไปที่ไหนมันอั้นแล้วไงมันอั้นละมันไม่ปลดล็อกสักทีมันก็อยากออกจากบ้านแล้ววันเมเดย์เขาบอกไม่ให้ไปมันก็ไปไหนดีเราก็ฟังสื่อนี่แหละทำงานให้เห็นอยู่อันนี้กลับไปที่แลนด์สเคปเราจะเห็นวิสาขบูชานี้ขอเมาส์หน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวจะตบลงด้วยศักดิ์สิทธิ์จะมีคนดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอเคเดี๋ยวจะตอบคำถามนะคะค่ะ607คนเหรอจ๊ะโอ้น่ารักมากเลยแชร์อีกทีสิคะแชร์อีกทีหนึ่งเผื่อจะเป็นพันวันนี้นะคะทำให้ถึงพันได้วิสาขบูชาเดี๋ยวมีสปอนเซอร์รายการเลยค่ะช่วยกันนะคะเอาค่ะเรื่องที่หนึ่งคือมาแล้วอยู่ตรงนั้นเช็คอัพปวดวัดไข้ดูความปลอดภัยของเสื้อผ้าหน้าผมเข้าไปเซ็นชื่อแล้วก็เข้าไปสู่การร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งเราก็มี3บุญที่พุทธเจ้าตอบเทวดาองค์หนึ่งว่าจะทำบุญยังไงทั้งกลางวันกลางคืนช่วงโควิด-19เนี่ยคุณแม่ชวนคนทำบุญบุญเนี่ยต้องเป็นกุศลเอาใจมาทำก่อนหนึ่งเอาแรงมาเอาสติปัญญามาเอาความรู้มาเพราะฉะนั้นช่วงหลุมหลบภัยมีชีวิตเนี่ยคุณแม่ก็มีคนที่มาทำบุญเยอะมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้เช่นนักวางแผนนะคะการแก้ปัญหาเรื่องน้ำสมัยก่อนเนี่ยน้ำไม่มีคุณแม่มาขุดบ่อบาดาล3บ่อคุณแม่ได้น้ำเอาน้ำไปเช็ครู้ว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นคุณภาพน้ำมันดีมันใสมันลึกลงไป213แต่ว่ามันมีหินปูนเพราะฉะนั้นบ้านกองน้ำก็มาเลยก็สั่งค่ะเอาเครื่องกองน้ำมาเลย2เครื่องเอาไว้ที่ตรงนักบวชไม่ชีเพราะว่าเราต้องมีสุขอนามัยดีคุณแม่ก็สั่งเครื่องกรองน้ำที่1ที่ธรรมสวัสดีทุกคนเข้ามาถูฟันอะไรก็มันก็สะอาดนะคะแล้วก็ตรงไอโซบอลสำหรับคุณแม่อยู่เองแล้วก็ที่รับแขกเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2วันนี้เองเห็นไหมคะได้น้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจัดการเนี่ยพวกเนี้ยก็เอาความรู้มาให้เอ
เอาสติปัญญามาช่วยแยกขยะส่งถ่ายขยะทำท่อแก๊สแล้วก็ว่าไปทำไฟทำศาลาทำกุฏินะคะทีนี้พอมันเอาความรู้มาร่วมบุญกันมันก็มีศรัทธาของชาวบ้านพอรู้ว่าโอ้คุณแม่ทำบ่อบาดาล3บ่อใช้เงินเป็นล้านเลยอะถ้ารวมเครื่องกรองน้ำไปอีกเนี่ยมันก็ล้านหลายแสนอยู่ทุกคนก็มาแชร์กันนะเมื่อคืนนี้พี่ติงเอามูลนิธิกำจัดและปานีนามสกุลมงคลกุลเอาเข้ามาได้แล้วเลยไม่เอาไม่เอานอนหลับปุ๋ยค่ะไปละ1บ่อพ่อจอยก็อาจจะได้บ่อหรือ2บ่อแล้วก็มีคนทยอยส่งมาเวลาคุณแม่ถูฟันเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็อนุโมทนานะคุณแม่อนุโมทนาต่อพระแม่ธรณีเพราะมันเป็นน้ำที่มาจากบาดาลเพราะน้ำจากฝนเนี่ยมันตกลงไปในเนี้ยมันมีเคมีท่านก็เห็นอยู่และตอนเนี้ยน้ำบ่อเคมีเนี่ยล้นเข้าไปถึงบ่อเราแล้วเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเห็นไหมว่าชีวิตมันศักดิ์สิทธิ์มันต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยยูใช้เคมีไม่ได้คุณจะไปพูดกับเขายังไงเมื่อวานนี้คุณแม่สองคนของแม่ขี่จักรยานไปถามเขาว่าไปถามเขาซิว่าเขาฉีดอะไรเราจะได้แก้ไขถูกปรากฏว่าไม่ทานไล่กันไม่ทานไปแล้วฉีดเสร็จไปชาวบ้านเนาะทีก็ทำงานไปเรื่อยๆล่ะหาไปกินไปก็ไปเจอซองก็เอาซองมา3ซอง3ชนิดก็มาดูว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือแร่ธาตุมันคืออาหารเสริมเขามันมีเคมีอยู่ก็บางส่วนเราก็มากรองต่อมิตรภาพสำคัญชีวิตศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีมิตรภาพมันต้องสื่อสารมันเองคิดเองปรุงแต่งเองไม่ได้ค่ะเราจะผูกเวรหมายมั่นทำไมคะอย่างคุณแม่มาอยู่ตรงนี้คุณแม่จะต้องมาผูกเวรหมายมั่นทำไมกับชาวบ้านคะคุณแม่ต้องช่วยเขาสินั้นคุณแม่ต้องมีวิธีการสิที่คุณแม่จะช่วยเขาช่วยยังไงช่วยโดยระดับของเราก็ไปถามเขาซื่อๆเลยไปช่วยเขาเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรให้ปัญญาเขาไปเลยและเป็นมิตรกันเดี๋ยวเราก็จะได้เนี่ยเพื่อนบ้านใครมีตรงไหนนะคะเศรษฐีคนไหนมีย่อมไหนก็ช่วยกันปลูกสิคะมาเนี่ยไม่ต้องมาแบบจับจองอะไรหรอกค่ะแค่เราเกิดมาครั้งหนึ่งก้าวหนึ่งจังหวะหนึ่งของชีวิตเราได้ช่วยเนี่ยค่ะมองดูนะคะนกตัวเล็กตัวน้อยเสียงนกอยู่เนี่ยค่ะใครมีความสุขคะโลกมีความสุขเราอยู่กรุงเทพเราก็อยู่คอนโดเราอะเราก็แค่วิวเราอะแต่นี้มันวิวโลกเลยเนี่ยมองไปสิคะนั่นล่ะค่ะมรดกโลกทั้งนั้นนะคะที่เราเห็นเนี่ยค่ะและใครเป็นคนได้คะคนทำสิคะคนบริหารกรรมคุณแม่มาบริหารกรรมของคุณแม่ตรงนี้คุณแม่ก็ได้หายใจล่ะค่ะตอนนี้ลมหายใจของคุณแม่สะอาดมากเลยดูสิคะเห็นไหมคะเสียงพูดแข่งกับคุณแม่เลยฉะนั้นที่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งหลายคนบอกว่าจะมาหาคุณแม่ได้หรือยังวิสาขบูชาเนี่ยเราเปิดละคุยกับกรมอนามัยคุยกับกรมสุขภาพจิตละก็มีดังต่อไปนี้นะคะชีวิตเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือ1เวลาทุกข์อย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวขอร้องเปิดประตูออกมาลูกเอาคุณแม่ละกันไม่รู้จักคุณแม่ก็มาเถอะถ้ารู้จักก็ยิ่งต้องไม่เก่งใจและยิ่งถ้าบอกให้คุณแม่รู้ว่าคุณแม่จะรับใช้อะไรคุณได้บ้างคุณแม่เต็มใจพูดแค่นี้ต้องไม่มีคุณแม่คนเดียวในโลกนี้จริงไหมที่ไหนๆก็ต้องมีอย่างนี้แหละมีความเป็นกัลยาณมิตรมีที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนมานอนเถอะลูกมันเหนื่อยอ่ะมันก็ต้องพักอยู่กับตัวเองหายใจให้เป็นเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วแข็งแรงแล้วก็ออกไปเรียนรู้ต่อสู้เริ่มต้นชีวิตเกิดใหม่ได้ทุกวันหิวก็กินถ้าเรากินได้มากกว่าที่เราจะกินคนเดียวเราก็แบ่งปันเพราะตอนนี้คนเดือดร้อนใครหิวก็ให้อาหารใครหิวสติปัญญาก็มารวมกลุ่มคุยกันใครต้องการการสร้างเน็ตเวิร์กที่จะไปด้วยกันแบบแข็งแรงก็มาสร้างเน็ตเวิร์กกันมีมิตรภาพแต่ทุกคนจะต้องมีทุนของชีวิตที่จะมาบวกกันคือชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวตอนนี้ถ้าคนดู600ต้องได้คีย์โน้ตนี้แล้วนะคะ
ชีวิตสักฮะ620อ้าวโอ้เดินขึ้นมาคำถามมาเลยลูกเราอยากจะบอกว่า600เนี่ยเป็นมาตรฐานที่คุณแม่จะเริ่มตอบคำถามนะคะแล้วเชื่อว่าวันนี้มีหลายคนที่กำลังท้อแท้อยู่จะได้กำลังใจมีหลายคนที่กำลังมีความรู้สึกว่าธรรมะมันยากธรรมะมันต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในวัดไม่คุณมีเสื้อผ้าอะไรคุณไม่ต้องไปซื้อแล้วโควิดคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะคุณมาเหอะเสื้อผ้าชุดไหนแต่คุณต้องผ่านมาตรฐานการคัดกรองอย่ามาแบบไม่มีมาตรฐานการคัดกรองคุณแม่ขอย้ำนะเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขเขาจะดุคุณแม่นะว่าเฮ้ยเขาบอกว่าไปไหนให้ระมัดระวังต้องฟังลุงตู่นะต้องเพราะลุงตู่ควบคุมไว้ได้ดีแล้วอย่ามาฉีกไม่ได้นะคะลูกเดี๋ยวคุณแม่ไม่อยากทะเลาะกับรัฐบาลนะคะคุณแม่ช่วยคุณแม่โทรไปหาเขาเลยอธิบดีกรมอนามัยกับเนี่ยค่ะวางแผนกันแล้วค่ะเดี๋ยววันที่6เนี่ยมาเจอกันก็วางแผนว่าวิสาขบูชาทำบุญอย่างนี้เลยจ้ะอ่ะโอ้สรุปสิจ้าคนดูกี่ประเทศลูกค่ะตอนนี้คนดู609คนค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ที่คุณยายบอกว่าการแชร์น่ะจะเป็นประโยชน์มาดามสุขก็เลยแชร์สรุปมาว่าทุกท่านคะถ้าทุกท่านแชร์คนละ1แชร์จะมีการแชร์ต่อไปอีก 1,300 คนเลยทีเดียวธรรมะจะได้กระจอนกระจายค่ะมาดามสุขนี่อยู่ประเทศไหนจ๊ะอยู่สีลมค่ะดูทุกวันมาดามสุขดูทุกรอบเช้าสายบ่ายเย็นอ้าวคุณนายเศรษฐีสีลมค่ะดีมากเลยค่ะอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าช่วยทำงานค่ะเนี่ยดีมากเลยอ้าวแชร์อีกค่ะมีอะไรอีกคะถามว่าคุณยายเจ้าคะอันเนี้ยอยู่ที่ไหนคะแล้วอยู่ห่างจากจะมาที่เนี่ยยังไงคะมีคนถามมาหลายคนมากค่ะเอาหุบเขาโพธิสัตว์นึกถึงแก่งกระจานนะคะแก่งกระจานเนี่ยไปนู่นแหละค่ะเห็นเสาสูงไหมคะนั่นแหละค่ะแก่งกระจานที่คุณแม่ยืนเนี่ยคุณแม่ยืนสูงกว่าเขื่อนแก่งกระจานนึกออกนะคะคุณเดินทางมาตามป้ายคำว่าแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเราถึงก่อนเขื่อน5นาทีขับรถ5นาทีค่ะถึงเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูสิคะว่ากี่หมื่นไร่กี่แสนไร่กี่ล้านไร่ที่อยู่รายรอบคุณแม่และข้างล่างเก็บน้ำได้เป็นทะเลสาบเป็นแก่งกระจานก็คือเขื่อนอะไรคะเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะใช้ศาสตร์พระราชาแล้วก็มองเข้ามาเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นน้ำลิบๆอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานคุณต้องเช็คไปที่เขื่อนแก่งกระจานเราถึงก่อนเดี๋ยวนี้เขามี Google ไม่ใช่หรอ Google Map อ่ะหุบเขาโพธิสัตว์จะเห็นป้ายบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นธงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลี้ยวเข้ามานะคะขับรถเข้ามาผ่านอะไรไดมอนด์อะไรเนี่ยขับรถเข้ามานะจะเห็นพระพักพระอริยธาราที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นู้นเลยค่ะส่วนที่สูงที่สุดไดมอนด์นั่นเลยแล้วก็เข้ามาก็เลี้ยวเข้ามาค่ะแต่ขอให้เข้าทางเดียวนะคะทางธรรมสวัสดีขับรถจอดไว้ทางด้านหน้าข้างนอกจะมีที่จอดรถแล้วก็เดินข้ามถนนแล้วก็เข้ามาเช็คสุขภาพก่อนก็ยินดีถ้าคุณมาถูกที่ถูกทางในเวลาที่เรากำลังจะปลูกต้นบาวบาบยกศาลาขุดบ่อน้ำในวันวิสาขบูชาคุณแม่ก็คิดว่าดีมากเลย715คนนั่นแสดงว่ามาดามสุขรู้แผลคุณแม่ทำไม่เป็นนะแต่มีแต่คนบอกคุณแม่ต้องพูดคุณแม่บอกก็คุณแม่พูดธรรมะอยู่แล้วไม่คุณแม่จะต้องพูดเรื่องกดแชร์เขาบอกคุณแม่คะนี่คือฝากธรรมะไว้ในหัวใจคนมันคือการสะสมบุญเออเอาเหรอเออเอาพูดหลายคนก็บอกว่าทำไมต้องคุณแม่พูดทำไมไม่คนอื่นพูดเขาบอกคุณแม่พูดแล้วคนกดน่ะจริงป่ะกดหรือเปล่าล่ะเนี่ยนอก720แล้วค่ะ700เห็นไหมออสเตรเลียมาไม่ได้นะคะคุณบุญชัยแต่ว่าจะร่วมทางออนไลน์ได้อย่างไรครับอ๋อก็สามารถเลยค่ะเข้าไปในอินบ็อกซ์ออนไลน์ได้คือจริงๆแล้วคุณแม่ต้องซับซึ้งนะขอบพระคุณนะในภาวะวิกฤตการณ์เช่นนี้คนยังส่งมา50บาท100บาทโหมันทำให้คุณแม่ลุกขึ้นมาแบบสเต็มเซลล์แข็งแรงเลยเพราะอะไรเพราะมันก็ช่วยอย่างนี้แหละมันก็ช่วยนี่แหละให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวก็ให้เศรษฐีเข้ามาช่วยเศรษฐีทุกคนละค่ะลูกศิษย์คุณแม่นะบอกอะไรไปก็คุณแม่ก็บอกเดี๋ยวใจเย็นอ่ะเนี่ยดูตรามสิช่วยลอยไว้ตั้งแต่วันที่ยกพระพักพระริยธารามาวันที่27กุมภาพันธ์มันยังไม่ยอมตายเลยไอ้ต้นไม้ที่เราลอยไว้แล้วดูสิคะ
ฝนตกมาตำก็ขึ้นงอกเป็นต้นโพต้นไทรไม่ใช่ต้นโพต้นโพต้นถั่วส่วนไทรไกลกลางของเราเนี่ยติดหมดแล้วถ้าเอาผู้เอารูปเก่ามาดูไม่ถึง1ปีถ้า1ปีคือวิสาขบูชานะโอ16พฤษภาคมปีที่แล้วคุณแม่ยกสถูปมนต์วันนี้วันที่2พฤษภาคมครบ1ปีดูสิคะแล้วเปลี่ยนสถูปมนต์ไป1ครั้งเพราะว่าที่นี่ลมแรงเราได้สถูปมนต์ใหม่เมื่อช่วงวันที่27กุมภาพันธ์เพราะว่าเป็นวันบวชคุณแม่ลูกศิษย์ก็เป็นเจ้าภาพไปเลยนี่ก็มีเจ้าภาพเลยแล้วก็ใครมาช่วยกันหล่อพระอริยธาราชค่ะท่านลองคิดดูนี่ตรงนี้คือที่ดอกบัวบาดรองรับพระองค์สูงจากนี่ขึ้นไปอีก28เมตรน่ะตึกกี่ชั้นล่ะแล้วท่านก็คิดดูว่าหุบเขาเนี่ยใครอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ได้รับการประทานพรจากพระองค์ท่านคือ1อย่า กลัวใช้ปัญญาอย่า กลัวความทุกข์1ใช้ปัญญา2ให้อภัยเห็นไหมถ้าเราไม่อยากผูกเวรหมายมั่นน่ะเราก็ต้องปล่อยตัวเรามันต้องให้อภัย3ยากไงก็จะทำให้สำเร็จแค่3อย่างก็มีท่านอยู่ในใจแล้วแล้วองค์นี้ก็เป็นองค์ที่งดงามมากเพราะว่ายิงคอมพิวเตอร์มาจากองค์ 2,000 ปีสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีใครสักคนที่เรารักเวลาเรารักใครเราก็อย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเผื่อใครจะชอบเรารักใครเราก็จะเข้าไปผูกไว้เนี่ยค่ะรักเขานัวเนียเนี่ยค่ะนัวเนียมีความรักอย่างเงี้ยทีนี้วันหนึ่งอ่ะเขาเลยเส้นอ่ะเลยเส้นแปลว่าอะไรเขาหยาบคายแล้วกันเนาะเห็นกับตัวก็ได้อะเบาๆแล้วมันอึดอัดนะออกไม่ได้แล้วอะทำไงอะมันนัวเนียไปแล้วทำไงง่ายมากคุณจะเปลี่ยนให้เขาปลดมะเขาจะปลดมะเขาเห็นกับตัวเขาจะปลดมะไม่ปลดแต่เราอะเห็นกับตัวแบบรักตัวเองฮะเขาเนี่ยเห็นกับตัวต้องให้เราเนี่ยไปปนเปื้อนเขาอย่างที่เขาเป็นอีนี่คบไม่ได้แล้วค่ะเฮ้ยมาคนเดียวตายคนเดียวนะมันเราตายทั้งเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเรามีข้อตกลงเปลี่ยนเขาไม่ได้เรารักตัวเองชีวิตศักดิ์สิทธิ์เราก็ปลดล็อกสิครับปึงเขายังเป็นอย่างนี้อยู่กรรมของเขาเราเนี่ยรักตัวเองเป็นเราก็ปลดตัวเองออกจากทุกข์เราก็เป็นอิสระยังมีเขาอยู่เราเป็นอิสระนึกออกนะคะแต่มันโอเคกว่าจริงป่ะล่ะมันไม่ต้องไปอย่างนี้จริงป่ะเขาก็ยังโอ่งเขาอยู่อ่ะเราก็ปล่อยเถอะสุดท้ายเราโอเคอ่ะเขาเป็นเราก็ต้องให้อภัยเขาค่ะไม่ใช่ก็แสดงว่าเราเข้าไปอย่างนี้แต่แทนที่จะรักมันก็กลายเป็นเกลียดไงคะทุกทีมันอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเข้าไปนวลเนี่ยตอนนี้มันเกลียดน่ะชัดเจนนี่ให้รางวัลคนแชร์นะเนี่ยเพื่อให้คนแชร์รู้สึกได้ว่าธรรมะมันคือต้องปลดตัวเองรักตัวเองคือเอาตัวเองออกจากทุกข์แล้วให้อภัยเขายากยังไงก็สื่อสารกันไปเป็นเพื่อนกันหรือจะยังไงแต่เราไม่เบียดเบียนกันก็สื่อสารหรือเฮ้ยพูดกันไม่รู้เรื่องก็ยังไม่ต้องพูดนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์เนี่ยค่ะชีวิตศักดิ์สิทธิ์ไหมคะศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อไปหนูคำถามค่ะตอนนี้ยอดคนดู733ค่ะคำถามจากคุณเวลากับปัจจุบันถามว่าคุณเวลากับปัจจุบันนะคะต่างประเทศที่ไม่รณรงค์ให้ความสำคัญเท่ากับบ้านเราเรื่องการใส่แมสเจ้าค่ะออกไปทำงานกลัวหวาดระแวงทุกข์มากต้องทำใจแบบไหนเจ้าคะไม่ได้ทำใจไม่ได้เรื่องแมสเนี่ยต้องใส่เรื่องแมสต้องใส่แต่ถ้าเขาไม่รณรงค์คนอื่นไม่ใส่เราก็ใส่เราก็มีโปรเทคชั่นเราเราก็ต้องมีอะค่ะคุณแม่เองเนี่ยเวลาถ้าอยู่กับคนในหุบเขาซึ่งเราก็รู้แล้วเพราะของเรามีเครื่องเช็คทุกวันคนทำงานบ้านเราเช็คทุกวันแต่ไม่ต้องใส่แมสเพราะเช็คทุกวันนะคะเข้าออกในสถีในหุบเขาโพธิสัตว์เช็คอันนี้ก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าออกไปข้างนอกคุณแม่ใส่เลยนะคะคนจะเข้ามาหาคุณแม่ก็เห็นเขาใส่ไม่ต้องให้คนอื่นรณรงค์อ่ะเราทำเพราะเราปลอดภัยวิธีการก็คืออย่ากลัวอย่าหวาดระแวงแต่เราต้องมีปัญญาในการป้องกันอย่างมีสติค่ะอย่าเข้าไปใกล้หรือเป็นพาหะกับสิ่งที่เราไม่แน่ใจแล้วเกรงใจอ่ะ
เกรงใจเดี๋ยวกลัวเขาว่ารังเกียจเขาไม่มีใครว่ารังเกียจคุณแม่นี่ถ้าใครเข้ามาแบบถึงมือเลยคุณแม่จะถามว่าคุณผ่านการคัดกรองหรือยังคะช่วยคุณแม่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นยังไม่ได้ตอนนี้คุณแม่ไม่แข็งแรงไม่ได้เพราะว่าคุณแม่เป็นที่พึ่งได้คุณแม่ก็ต้องสื่อสารเพราะฉะนั้นอย่าระแวงแต่บอกทุกคนก็เต็มใจค่ะหมดแล้วอ้าวอ่านรายชื่อค่ะมีคนที่ร่วมมาเมื่อวันที่1จ้ะค่ะอ๋อตั้งแต่วันที่1เมื่อวานเนี้ยค่ะอ๋อเมื่อวานของยอดเมื่อวานอ่ะๆๆคุณแม่จะสาธุให้นะคะอาคาเชิญเลยค่ะโอ้ป่าจากรายงานจากเมื่อวานนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณวาสนาเดลคุณปริยาแซนด้าเป็นครอบครัวเลยนะคะ2,500 บาทสาธุคุณเทรดเนอร์300 บาทคุณจิรวรรณรวยเอก 1,000 บาทคุณวิชาญมหาสุคน200 บาทสาธุคุณสรานิดอมรสุภมิตร100 บาทคุณสมพรตันยาสิริ100 บาทคุณวรารัตน์100คุณยุทธจักร1,000คุณรัตนาพร300คุณจรูญศรี500นิรมน200คุณสารนาถ 2,000 คุณบุษกร100คุณมัชรี500คุณจตุพรทิติมาออนอุมาร่วมทอง 3,000 บาทคุณแดนลักษ์แสนล้าน109บาทคุณละอทำรงคุณ 1,000 บาทคุณกัญญา300บาทคุณปานประภา 1,000 บาทคุณยงยี่ 1,000 บาทเจ้าค่ะสาธุค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่เลยว่าทุกคนแบ่งปันด้วยความรักเพราะคุณแม่บอกแล้วว่าอย่าลำบากอย่าทำบุญกับคุณแม่ด้วยความลำบากอย่าให้คุณแม่เป็นภาระคุณแม่สามารถใช้เวลายาวตลอดชีวิตที่เหลือของคุณแม่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกได้เราแบ่งปันคนละเล็กละน้อยแล้วเมื่อวานนี้พี่ติ่งก็จับมือคุณแม่หลังจากรายการแล้วว่าจะชวนคุณพ่อกับคุณแม่นะคะคุณพ่อจำกัดและคุณแม่ปราณีที่จริงเอ๊ะคุณพ่อเป็นด็อกเตอร์ด้วยนี่ใช่ป่ะพี่ติ่งด็อกเตอร์จำกัดกำจัดมานี่เดี๋ยวก่อนเร็วมันนี่แล้วหน้าบานแล้วดูสิธรรมะดูมั้ยนอนหลับคืนเดียวหลับปุ๋ยหลับเป็นเด็กเลยเมื่อวานนี้คุณแม่แบบออกรายการด้วยกันพอเสร็จแล้วเราก็เดินไปจะกินชาโรสแมรี่เนาะยังไม่ทันดื่มเลยหลับเลยไม่ได้หลับมากี่คืนหรอกก็สัก2อาทิตย์ค่ะฮะแบบนอนหลับๆตื่นๆดูทีวีก็โควิดไงฮะก็ดูทีวีกันจนหลับก็นอนไม่หลับก็ดูทีวีตายแล้วจริงเหรอลูกค่ะแล้วทำไมเมื่อคืนนี้หลับปุ้ยเหมือนเด็กเลยอ่ะปุ้ยเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งโอ้ยถ้าตื่นมาตอนตื่นมาจริงๆตื่นมาตีห้าครึ่งอ๋อพระอาทิตย์สวยเลยพระอาทิตย์ถ้าออกมาแล้วออกมาข้างหน้าสบพระอาทิตย์สวยเลยลูกเพราะมันจะตีห้า25เนี่ยแต่ก็ดีละตื่นคราวนี้ก็หลับลึกละดีแล้วลูกผ่องใสเซลล์ก็ได้พักอ่ะถ้าจิตมันได้พักเซลล์มันได้พักและที่สำคัญที่สุดคือรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะการรักตัวเองก็คือการปลดปล่อยตัวเองให้ออกจากความทุกข์เรารักตัวเองได้มากเท่าไหร่คนที่รักเราจะมีความสุขมากกว่าเราคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะบอกบุญเลยจริงเขาถามมาตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่จะมีกุฏิกี่หลัง เขาเป็นคนอย่างนั้นเลยนะฮะ เขาทำธรรมาสมห้องหนึ่งล้านหนึ่งอีกห้องหนึ่งล้านหนึ่งเอาคุณพ่อมาเป็น2ล้านคุณแม่ก็จะเปิดธรรมสมนั่นแหละให้คำปรึกษาคนก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณหมอพรพิมลละหมอบอกคุณแม่ต้องช่วยละมันต้องมีแสงสว่างอะแล้วคุณแม่ก็ใช่ไหมล่ะเป็นแสงสว่างใช่ไหมถึงได้เดินมาเนี่ยเนี่ยไม่มีใครอยากหลับตาอยู่กับความมืดหรอกมันก็อึดอัดนะมันทำอะไรไม่ได้อะโควิดมันก็ต้องลุกขึ้นมาต้องคิดนะเสร็จแล้วพอมาถึงคุณแม่บอกเดี๋ยวใจเย็นมันเนี่ยมาเดินจงกรมที่สถูปมนเนี่ยชอบไหมลูกชอบค่ะสงบเย็นต้องใช้แอร์ไหมลูกไม่ต้องเลยเห็นมะอยู่บ้านคุณนายทุกอย่างต้องแอร์อยู่ที่นี่ไม่ต้องแล้วเย็นมะเย็นบริสุทธิ์กว่ามะโล่งด้วยปอดเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์อยู่แก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีก็มาเนี่ยค่ะมาปฏิบัติเราก็ทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขพูดคุณแม่จะย้ำมากนี่ของเรานี่ผ่านมาแล้วนี่ เราผ่านกันมาแล้วนะคะ ทีนี้คุณแม่ก็ถามว่าถ้าวันนี้อยู่ข้างนอกร้อนก็ต้องมีปัญญาเข้ามาในหุบเขาคุณแม่พามาดูมีแค่สองแค่ก็มากับเนี่ย เลขาผู้จัดการผู้จัดการมูลนิธิมูลนิธิทำบุญไปแล้วนะพูดสิคะ
มูลนิธิมูลนิธิอะไรล่ะกำจัดดร.กำจัดปราณีมงคลกุลค่ะแล้วบอกแม่อย่างทำไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้บอกคุณพ่อ เขาบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยใส่ชื่อไว้เป็นน้ำบาดาลอีกบ่อหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันที่6เราก็ถวายนะก็น้ำที่เราใช้กันเนี่ยแหละคนทุกข์ใช้คนสุขใช้แล้วคุณแม่ก็ให้เขาติดเครื่องกรองน้ำเลยดีนะเนี่ยมีบุญนะจ๊ะเขาติด2วันดร.ทองก้อนมาติดให้เอาบ้านกองน้ำอ่ะมันก็เลยทำให้เราถูฟันโดยทุกทีคุณแม่จะถูฟันที่นี่ต้องเอาน้ำจากน้ำขวดธรรมสวัสดีเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันไม่มีเคมีเพราะแถวนี้มันก็จะน้ำบ่อเนี่ยเอามากองเราไม่ค่อยแน่ใจพอมาอยู่ได้1เดือนมันรู้สึกจะต้องอยู่ยาวไงโควิดอ่ะมันสุขภาพก็สำคัญเสร็จแล้วทีนี้อาหารการกินก็อยู่ได้มั้ยได้ค่ะสบายอยู่ถึงปลูกต้นบาบาบนั้นเป็นเจ้าภาพต้นบาบาบ4ต้นแล้วนะคะปลูกมั้ยอยู่มั้ยเดี๋ยวดูเห็นมั้ยฮะสมัยก่อนชวนบอกไปมายด์ฟูลเนสฮอสปิทอลมักจัดกระเป๋าไปมาเองเลยเห็นมั้ยคะแสดงว่าความเย็นมันดึงมันช่วยคนคุณแม่ต้องขอบพระคุณพี่จริงทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์นี่ขอบพระคุณจริงให้พี่แมวเขาเห็นเลยว่าเขามากระซิบบอกว่าฝากจริงด้วยวันเดียว24ชั่วโมงอ่ะผู้จัดการมามะไม่มาผู้จัดการไม่กล้ามานะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องไปขอบคุณคุณพ่อด้วยที่กรุณาเป็นเจ้าภาพน้ำซึ่งสำคัญน้ำคือชีวิตก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนเทวดาสอนเทวดาว่าได้บุญกลางวันกลางคืนให้ท่านแข็งแรงให้ท่านแข็งแรงได้ให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงแล้วก็ปลูกต้นไม้บาบาบนะคะยังเหลืออีก4ต้นนะคะใครจะเป็นเจ้าภาพบาบาบก็เข้ามาเดี๋ยวคุณแม่ก็จะบอกลูกศิษย์ให้ช่วยกันทุกคนก็มาปลูกแต่มันต้นใหญ่ดูแล้วโอ้โหเมื่อคืนนี้ก่อนนอนยังถางรูปเลยนะฮะคุณอะไรนะฮะที่ส่งมาให้เราดูคุณเจ้าของที่ขายเราคุณอะไรอ่ะคุณร้านสายอยู่คุณก้อนเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ใหญ่เงี้ยค่ะน่ะใหญ่เงี้ยคุณแม่ก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะเป็นคนชอบต้นไม้ก็จะมา8ต้นแล้วก็ปลูกแล้วก็มาสร้างศาลาก็จะมีคนมาแบบทําอาหารการกินมีพูดเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเขาจับไม่เอานะคะเอาคนที่มาร่วมบุญพี่จิ๋งดูไปที่เงาของป่าเห็นเงานั้นเป็นรูปอะไรดูให้ดีก่อนดูที่มาของเงาก่อนดูพระอาทิตย์อยู่ทางนี้ส่องผ่านอะไรเป็นรูปพระพักตร์รูปพระพักตร์พระอริยธาราดูไว้นะพี่ดูว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ผ่านพระพักตร์พระอริยธาราในเวลาเช้าอย่างนี้พระพักตร์จะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นน่ะจะเป็นน้ำตกที่จะไหลลงไปแล้วมันจะเย็นเลยคุณแม่ก็ต้องดึงตรงเนี้ยให้ไม่เป็นเงาของฝนถ้าเราใส่น้ำรินไปมันก็จะกลายเป็นความเย็นเลยแล้วเราสวดมนต์กันตรงนี้เนี่ยต้นแท้งน้ำ 400,000 ลิตรก็จะเห็นน้ำที่ไหลที่มีพระพักตร์พระอริยธาราในภาคเช้าและภาคเย็นพระพักตร์ท่านจะหันมาทางบ่อน้ำนี่ท่านคือน้ำค่ะตั้งแต่ยกท่านมาเนี่ยตั้งแต่วันสงกรานต์ยกองค์ที่เป็นปฐมขึ้นไปอยู่บนเขาเนี่ยฝนตกทุกวันคุณแม่ขอบคุณธรรมะเหมือนหยดน้ำหยดน้ำเล็กๆเนี่ยค่ะเหมือนชโลมใจเหมือนเราอาบน้ำฟังนะคะให้ฟังธรรมไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเหมือนอาบน้ำเหมือนลมพัดอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคิดไหมคะเย็นต้องคิดไหมไม่เรารู้สึกการปฏิบัติธรรมคือการกลับไปดูความรู้สึกไม่ใช่ไปดูทำไมยังไงไม่ใช่ดูความรู้สึกถ้าเย็นโอเคถ้าร้อนต้องละถ้าร้อนต้องละถ้าเย็นแบ่งปันอาบเวลาที่เราฟังธรรมเหมือนอาบน้ำคือน้ำผ่านกายเราสะอาดเราไม่ต้องคิดว่าเราสะอาดเราก็แค่ขัดถูใจของเราราคะโทสะโมหะออกไปนี่แหละค่ะคือการปฏิบัติธรรมง่ายไหมจ๊ะไม่เกี่ยวกับยูนิฟอร์มคือใจรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวคือการปลดปล่อยตัวเองให้งอกงามศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนะคะไหนลองพูดสิชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะ
จิตไม่ขุ่นมัวเห็นไหมฮะคุณจีเนียสค่ะคนนี้อะค่ะก็วันนี้เราสองคนนะคะขอบพระคุณมากเลยเนี่ยจับมือกันไว้เนี่ยค่ะก็เรารักกันยิ่งเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะช่วยกันได้เนี่ยคุณแม่ว่าเพื่อนมีค่าค่ะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดขอให้ธรรมะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะแล้วคุณแม่ก็ยินดีมากเลยที่ได้รับใช้พวกเราทุกคนใครอยากพักผ่อนใครอยากให้ช่วยทำอะไรใครอยากมาปฏิบัติด้วยกันพอเขาปลดล็อกแล้วมาได้เลยค่ะที่นี่เป็นร้อยๆไร่มองไปเนี่ยค่ะเป็นพันไร่เลยค่ะมาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราต้องมีสัตวฮาร์ทเอาหัวใจของเรากลับมานะคะและก่อนที่จะปิดรายการคุณแม่จะขออัญเชิญหัวใจของพระโพธิสัตว์มาอยู่ในใจของเราพี่ติ๋งเราตั้งใจเนาะค่ะมาพนมมือนะคะให้เรามองไปที่พระพักของท่านเลยขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายทำได้ทุกคนลูกมาจ้ะหนูทำด้วยทุกคนทำงานอยู่ข้างหลังเวทีหลายคนอาจจะไม่กล้าจะไม่ได้อยู่หรอกแต่คุณแม่จะขอเชิญคน700กว่าคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเราทำอย่างเงี้ยทุกวันเราเกิดใหม่ทุกวันชีวิตเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอย่าอธิษฐานด้วยความกลัวให้อธิษฐานอย่างมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัยก่อนที่เราจะน้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อาบรดหัวใจของเราให้ตั้งใจพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยจิตของเราหมดจดงดงามไร้มนทินคุณแม่ขอเชิญชวนพวกเราน้อมใจตามคุณแม่เพื่อระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลให้เราตั้งใจขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งความรักและแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ได้สอนให้เราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่อย่างให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราอาจจะเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณานี้ได้อาบรดหัวใจของเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้ชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยอย่างไม่กลัวนี้จงเป็นสิ่งที่ทำให้เราอาถรรพ์ที่ก้าวเดินอีกครั้งหนึ่ง
อย่างมีความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริหารกรรมของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สุจริตผลย่อมสุจริตขอให้เราตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไม่กลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรขอให้เราทำได้สำเร็จทำได้สำเร็จทำได้สำเร็จโดยฉับพลันเทอญโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 เมื่อท่านตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งใจมั่นขอให้แรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์และเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนี้จงส่งผลให้ชีวิตของท่านศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเปลี่ยนเหตุปัจจัยที่เคยรุงรังหลงทางเป็นการเดินอยู่บนมรรคและมีมรรคภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกของท่านมีลมหายใจแห่งสติอรักขาจิตของท่านใช้ชีวิตก่อนถึงวันวิสาขบูชานี้อย่างไม่หลับตาอยู่กับความมืดโลกยิ่งมืดยิ่งต้องลืมตาแห่งสติปัญญานะคะใช้ชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวสงบเย็นเป็นสุขแล้วอย่าละเลยการช่วยเหลือคนนะคะอย่าละเลยการฉุดช่วยสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ